ใช่ครับก็ตั้งแต่รู้จักกันมันมาไม่เคยทำพิธีกรให้มันเลยเนาะอะไรก็คือเขาก็ไม่ใช่คนที่จะจัดงานอะไรอยู่แล้วแล้วก็สมมติเป็นครั้งสุดท้ายครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทั้งจริงๆก็ไม่ได้รู้ว่าพิธีการอะไรต้องมีอะไรบ้างก็ใช้ใจทำมานะครับก็อย่างที่เหมือนทุกคนตั้งใจจะมาส่งออกวันนี้ดีใจนะดีใจที่ว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับไม่ว่าจะอยู่ในวงการนอกวงการนะครับรวมไปถึงแฟนคลับวันนี้เห็นแฟนคลับมาเยอะมากแล้วก็ทุกคนตั้งใจมาส่งออกจริงๆผมว่าเขาน่าจะดีใจผมว่าเขารับรู้ได้ครับไม่เคยทำพิธีกรรูปแบบนี้เลยไม่เคยเลยครับไม่ได้คิดจะรับแล้วก็ไม่ต้องช่างด้วย วันนี้มาเพื่อเป็นคนส่งสารให้กับทุกคนได้รำลึกระลึกระนึกถึงครับเมื่อสักครู่พูดตอนต้นว่าจะเป็นงานที่ประหยัดน้ำตามากที่สุดพยายามก็พยายามมีตบยิ้มเอาไว้หน่อยหรืออะไรเอาไว้หน่อยแต่ถ้ามากไปกว่านี้ในความเป็นพิธีกรมันก็จะผิดกาลเทศะไปหน่อยเอาแค่ว่าพอรู้สึกว่าไม่เครียดไม่อยากให้มันเครียดมากเพราะผมเชื่อว่างานทุกคนตั้งต้นออกจากบ้านรู้อยู่แล้วว่างานนี้จะเต็มไปด้วยความเศร้านะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนมาเพื่อเศร้าแล้วก็ส่งเพื่อนผมไปอย่างเขาก็จะคงรู้สึกไม่สบายใจเนาะวันนี้ก็ให้เขาได้รับรู้ไว้ว่าเราคิดถึงเรานึกถึงแล้วเราก็จะจดจำแต่สิ่งดีๆของมึงเอาไว้น่าจะเป็นงานที่มีคนทักใจกับพี่การใช่เหมือนกันครับเหมือนกันก็จนถึงวัยนี้แล้วเนาะมันก็ตระหนักได้ว่าเมื่อก่อนเราไปกันแค่งานมันเกิดอะวันนี้มันมาในรูปแบบนี้กันแล้วอะเราก็ต้องรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วก็ดูแลคนที่เรารักใช้เวลากันให้เกิดคุณค่ามากที่สุดอย่างเงี้ยนะครับครับถ้าพูดในมุมเพื่อนเองการที่หลายๆคนที่แฟนคลับเยอะมากเลยที่การมาแสดงความรักมาส่งยอมเป็นครั้งสุดท้ายครับเป็นไงบ้างพี่การจริงๆวันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับเนื่องจากว่าเขาคงไม่ได้รับรู้แล้วไม่ได้มีการโต้ตอบหรือว่าโต้วาทีกันเหมือนสมัยที่แบบเอ้ยมึงอย่างงู้นกูอย่างงี้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าทุกสิ่งที่เขาทำเขาได้ผ่านกระบวนการคิดมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวที่มาเป็นอันดับหนึ่งเสมอในจิตใต้สำนึกของเขานะครับรวมไปถึงนี่น่าจะเป็นหลักๆครับที่ทำให้เพื่อนพี่ๆน้องๆรักเขามากขนาดนี้ครับนะครับก็ถ้าเขารับรู้ได้เขาจะบอกไม่ต้องห่วงครับวันนี้น่าจะเป็นน้ำตาครั้งที่เกือบๆจะสุดท้ายของคนรอบตัวคุณแล้วก็ขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ